สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากครับจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนขับเคลื่อนการช่วยเหลือด้านกฎหมายให้กับประชาชนครับที่ห้องเวียงปิงโรงแรมเวียงตากริวสายจังหวัดตากนายวสันต์ชำนาญจุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำปีงบประมาณ2560โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดตากเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการช่วยเหลือด้านกฎหมายให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลในเขตอำเภอเมืองตากอำเภอบ้านตากอำเภอสามเงาและอำเภอวังเจ้าจำนวน240คนเข้าร่วมการอบรมครับกิจกรรมมีการเสวนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนภายใต้กรอบภารกิจ5ด้านประกอบด้วยด้านการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชนด้านการรับเรื่องร้องเรียนด้านการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทด้านการเยียวยาและเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและผู้ได้รับผลกระทบและด้านการฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเพื่อคืนกลับสู่ชุมชนนายยงยุทธธรรมนิตยางกูลยุติธรรมจังหวัดตากกล่าวว่าการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในงานยุติธรรมมากขึ้นโดยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนที่ขาดโอกาสได้และจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลเพื่ออำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วยครับก็ต้องมีส่วนร่วมในเรื่องนี้เพราะอย่างน้อยเหลือแล้วบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่มี